วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2558พบกับคุณกายจอมอินตาและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะก็กล่าวว่าตลาดหุ้นเมื่อวานนี้น่าจะผ่านขึ้นไป 1,520 จุดได้นะครับแต่จู่ๆก็ลงไปเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีข่าวออกมาคือในช่วงก่อนจะมีข่าวเนี่ยก็ลือกันมาก่อนแล้วก็เกิดสัญญาณมาในเฉพาะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวคนเป็นหลักเลยนะฮะโดยเฉพาะ LOTไทยหรือต่างๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆ LT เมื่อวานลงหนักมากแล้วก็พอนายกออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผู้ป่วย MERS ที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่มีจะมีจังหวะนึงที่นายกบอกว่ายังไม่ยืนยันยังไม่มีแล้วหุ้นก็กลับขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วพอสักบ่าย 2:30 นี้ก็เลยดิ่งลงมาเรื่อยๆ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 เพราะว่ามันหนาหูขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าต้องออกมายอมรับจริงๆและกระทรวงสาธารณสุขต้องแถลงตอน6โมงเย็นว่ามีผู้ชายชาวโอมานที่ป่วยเป็นเมอร์สไม่ได้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่อย่างที่เป็นข่าวออกมาก่อนในตอนแรกนะครับแล้วไปเจออีกเด้งหนึ่งก็คือกรณีของ ICAO ที่ปักธงแดงสำหรับบรรดาสายการบินของไทยนะที่ไม่ผ่านเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่เราเคยคุยกันไปวันก่อนใช่ไหมครับว่าทางคุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิ์ที่เป็นคนไปบินไปคุยกับไปคุยกับ ICAO นะแล้วก็อีกคนหนึ่งปลัดก็ไปคุยแล้วก็ทางพลอากาศเอกประจินจันทองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหเขาเห็นชอบนะเขาดีเขาให้โอกาสเขาให้กำลังใจสบายใจได้ไม่มีการเผยแพร่เขาจะมาตั้งเนี่ยออฟฟิศที่เมืองไทยด้วยซ้ำไปที่เราคุยกันคงจะได้เมื่อวานนี้เองแล้วก็ปรากฏว่าอ้าวทำไมกลายเป็นว่าที่ข่าวที่ออกมาล่าสุดเมื่อวานจนกระทั่งทางพลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คุณอาคมเติมพิทยาไปศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเนี่ยต้องออกมาแถลงยอมรับเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องของทั้ง2หน่วยงานว่ามีความพึงพอใจว่าทั้ง ICAO และก็ FAA มีความพึงพอใจแต่สถานะอย่างการติด SSC เนี่ยะนะที่บอกว่าเป็นธงแดงคือตอนแรกบอกว่าจะไม่มีการประจานบนเว็บไซต์ผู้กันตรงนั้นจะไม่มีการเอาขึ้นเว็บแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็ติดธงแดงมาแล้ว ICAO บอกว่าติดมาแล้วระยะหนึ่งด้วยซ้ำไปสำหรับธงแดงของไทยจริงๆตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วที่เขา ICAO มีการเตือนมายังประเทศไทยเขาก็คือติดธงแดงแล้วแต่ว่าไม่มีการประกาศหรือว่าเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ว่าครั้งนี้มันต้องจริงๆแล้วล่ะก็คือไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานะ SSC ได้ทันตามกำหนด90วันที่ให้เอาไว้ก็เลยจำเป็นจะต้องเปิดเผยสถานะนี้ของไทยสู่สาธารณะนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะคะครบ90วันที่ ICAO ให้ระยะเวลาไว้ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบใดๆนะครับแล้วก็ทาง ICAO ก็ให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงดีสำหรับของไทยที่เสนอแผนไปก่อนหน้านี้ก็จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่แสดงให้เห็นให้แต่ละประเทศเนี่ยเห็นว่าไทยเนี่ยมีความจริงจังและก็จริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับไปฟังเสียงของคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะสถานะของประเทศไทยก็เป็นข้อมูลเดิมที่ประเทศภาคีของ ICAO และสาธารณะได้รับทราบอยู่แล้วนะครับ ICAO นั้นจึงขอให้ประเทศไทยนั้นดำเนินการแก้ไขตามแผนการแก้ไขหรือ corrective action plan อย่างต่อเนื่องตามที่ได้ปฏิบัติมาในช่วงระหว่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมาในช่วง90วันที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการแสดงให้ประเทศต่างๆนั้นได้เห็นถึงความจริงจังและก็ความต่อเนื่องในการแก้ไขของประเทศไทยแล้วก็จะส่งผลทางด้านบวกต่อประเทศไทยถึงแม้ว่าการจะมีการแสดงสถานะในเว็บไซต์สาธารณะของ ICAO ก็ตามความหมายตรงนี้ก็คือว่าการขึ้นสถานะที่เป็นพวกเราอาจจะเรียกว่าเป็นธงแดงตรงนั้นเนี่ยนะครับปักธงแดงตรงนั้นเนี่ยความจริงเขาปักมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วง90วันนะครับเพียงแต่ว่าครบ90วันเขาก็ประกาศให้สาธารณะได้รับทราบแต่ว่าการให้ข้อมูลในสาธารณะตรงนี้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่แตกต่างไปจากที่เราได้รับทราบมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนยืนยันว่าอันข้อที่1นั้นก็คือว่าสายการบินของเรายังบินได้ตามปกติยกเว้นในเรื่องของการเพิ่มเส้นทางเพิ่มเส้นทางกับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินนะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังต่อไปนะคะก็คือ ICAO เนี่ยเราปักธงแดงเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วในส่วนของยุโรปเองที่เขาบอกว่ารอดูท่าทีของ ICAO เนี่ยนะคะยุโรปเนี่ย25มิถุนายนเขาก็จะแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อเรื่องของการไม่ผ่านมาตรฐานสายการบินของ ICAO ของไทยเราว่าเขาจะมีการเปิดเผยอย่างไรต่อสาธารณชนเช่นเดียวกันในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะคะที่เป็นข่าวออกมา
เมื่อวานนี้ก็คือการตรวจพบนะชายชาวโอมานวัย75ปีที่มีอาการป่วยเป็นเมอร์สนะฮะแล้วก็รายแรกของประเทศค่ะครับแล้วก็ต้องติดตามอีก59คนนะที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือว่าจริงๆ59คนอาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมคุณนรดีครับเพราะว่าเวลาในผ่านมาระยะหนึ่งเราก็ไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้ไปตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างตรงนี้สำคัญมากนะว่าจะติดตามเชื้อเนี่ยอย่างไรบ้างเนื่องจากเชื้อเนี่ยปัญหาก็คือว่าการแพร่ระยะแรกๆเนี่ยจะยังไม่มีอาการที่ชัดเจนประมาณ 1-14 วันเนี่ยเหมือนเป็นระยะฟักตัวระยะฟักตัวเนี่ยยังไม่ได้แสดงอาการยังไม่เห็นและอย่างบางคนสมมติว่าถ้าเดินทางเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกนะแต่ต้องอธิบายว่าเวลาเดินทางบางทีไปตรงจุดคัดกรองเนี่ยเวลาคุณนั่งเครื่องบินขาเข้าใช่ไหมเข้ามาในประเทศเราก็จะเจอจุดคัดกรองผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเขาก็จะแจ้งว่าผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศนั้นประเทศนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีนะก็จะต้องถ้ารู้สึกหรือว่าถ้ามีดูมีอาการเนี่ยก็จะต้องไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์โดยใช้รังสีที่เอ็กซเรย์ความร้อนเนี่ยนะแต่มันไม่พบเชื้อเพราะว่าเชื้อมันยังไม่เต็มที่เพราะมันอาจจะเกิดอยู่ระหว่างการฟักตัวเนี่ยนะครับตรงนี้อันตรายมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามในทางท่าอากาศยานไทยนะครับทางผู้อำนวยการคุณสิโรจน์ดวงรัตน์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน4จุดด้วยกันก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองโซน2โซน3แล้วก็บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E นะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็เตรียมชุดอุปกรณ์ส่วนบุคคลเจลล้างมือสำหรับสายการบินจุดตรวจบัตรที่บริเวณตรวจบัตรโดยสารที่ห้องพักรอขึ้นเครื่องให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กังวลนะว่าสุขภาพเราหรือว่าเราจะต้องไปพบปะเจอใครอย่างเงี้ยโอกาสหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดอย่างไรบ้างคือให้ความรู้คนนะครับส่วนบริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็มีการจัดทำเอกสาร Health Beware Care เพื่อที่จะแจกให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินที่มีเที่ยวบินเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นการคัดกรองผู้โดยสารในเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งก็คือที่บินมาจากตะวันออกกลางนะคะซาอุดิอาระเบียโอมานเป็นต้นน่ะนะคะนอกจากนี้ในส่วนของการบินไทยเองเนี่ยนะคะผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของการบินไทยเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทางบริษัทก็ได้ออกมาตรการป้องกัน7มาตรการเช่นเดียวกับที่ใช้ในช่วงของโรคซาร์สระบาดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆในการรับมือกับโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นซาร์สไข้หวัดนกหรือไวรัสอีโบลานะคะและได้รับผลดีแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกมาโดยตลอดเพราะเรื่องนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบินไทยได้ในระดับหนึ่งค่ะครับนอกจากนี้นะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเองก็ต้องได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าดูจากกรณีของเกาหลีใต้เองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าหลังจากที่เมอร์สระบาดนะคะจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเกาหลีใต้เนี่ยได้รับผลกระทบจนกระทั่งธนาคารกลางของเกาหลีใต้ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพราะว่ารายได้หลักของเกาหลีใต้ในช่วงหลังๆก็มาจากการท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขาก็สูญเสียเม็ดเงินไปจากเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งในส่วนของททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์แบบรายวันนะคะเบื้องต้นหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะใช้โมเดลเดียวกับการควบคุมโรคซาร์สนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทยส่วนเกาหลีเนี่ยเชื่อว่าชะลอการเดินทางออกนอกต่างประเทศเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะครับแล้วก็คนไทยที่จะไปเกาหลีก็ลดลงด้วยนะตัวเลขที่ออกมานะครับเพราะเห็นจากทางนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA บอกว่ายอดคนไปเกาหลีลดลงประมาณ 15-20% นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะที่ยังคงเดินทางอยู่ในการแต่บางส่วนก็ลดการเดินทางทีนี้มันก็จะไปส่งผลกระทบต่อหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มสายการบินใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นก็ลงไปในเฉพาะ2กลุ่มเนี่ยประมาณ 2% กว่าก็เป็นผลต่อเซตอินเด็กซ์ในประมาณ 0.14% หรือประมาณ 1.83 จุดคิดง่าย 1% ของกลุ่มเนี่ยจะเซตจะลงไปประมาณ 0.7% ทีนี้เช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูราคาล่าสุดกันสำหรับราคาหุ้นในกลุ่มของการท่องเที่ยวนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด LT เนี่ยลงไปเมื่อเช้าเนี่ยลงไปต่ำสุดเลย291ค่ะวันนี้ LT ยังไม่ฟื้นเลยนะตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วในกรอบแคบๆในแดนลบเนี่ย295นะต่ำสุด291การบินไทยก็ลงนะการไทยลง 2% นกแอร์ลง 2% นะแอร์เอเชียลงเยอะหน่อย
ค่ะเพราะเจอทั้งเรื่องของเมอร์สด้วยแล้วก็เจอเครื่องจออันนี้ก็หนักสุดแล้วเอเชียลงไป 5% หลังจากที่เมื่อ2วันก่อนทำท่าจะฟื้นทีนี้มันก็จะไปส่งผลต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยคุณผู้ชมครับว่าอย่างเซนเทลบรรดาโรงแรมเซนเทราทั้งหลายก็ลงนะลงไป 6% กว่าของไมเนอร์หรือมินเนี่ยก็ลงไมเนอร์ลงไป 3% กว่าแล้วก็มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันอีกว่าถ้าหากนักท่องเที่ยวลดลงจะเกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวที่จะมาช้อปปิ้งซื้อของในดีพาร์ตเมนต์โซนต่างก็ต้องลดลงตามไปด้วยใช่ไหมฮะและตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงของการท่องเที่ยวและรายได้หลักของเราตอนนี้หวังพึ่งพาการท่องเที่ยวหวังพึ่งพาการใช้จ่ายจากภาครัฐเพราะการส่งออกเนี่ยแน่นอนชะลอตัวไปแล้วนะคะพอมีเรื่องของเมอร์สระบาดเข้ามาเนี่ยรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนกังวลแล้วนะแล้วก็ไปเจอซ้ำเรื่องของIKO อีกนะก็จะทำให้แบบจะต้องยอดขายจะต้องลงไปเยอะมากสำหรับบรรดาห้างต่างๆหรือว่าบรรดาธุรกิจต่างๆที่รับผลกระทบหมดเลยนะอันนี้มันเป็นลูกโซ่เราบางทีเรามองว่าเอ๊ะไกลตัวเราไม่ได้ทำธุรกิจสายการบินแต่จริงๆมันกระทบหมดแล้วเงินในต่างประเทศไม่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะเงินที่จะมาจับจ่ายช้อปปิ้งใช้สอยเนี่ยก็แน่นอนว่าสภาพคล่องในประเทศก็ไม่มีแล้วมันก็จะไปสอดรับกับข่าวนี้ว่าเอ๊ะแล้วGDP ของประเทศปีนี้มันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่โตใช่ไหมครับฉะนั้นทางด้านของทางคุณประดิษฐ์นิษฐาวรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือว่า IOD ก็เปิดเผยนะครับว่าแม้จะมีการลงประชุมของกนง.แล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยเอามาล่าสุดนะฮะแต่ว่าสองครั้งก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยลงไปแล้วนะครั้งล่าสุดนี่คงที่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะส่งผลดีหรือว่าส่งผลที่ชัดเจนต่อเศรษฐกิจไทยได้ว่ามันจะดีอย่างที่คาดแม้ว่าดอกเบี้ยที่ลดลงไปเนี่ยจะช่วยลดของเรื่องของต้นทุนทางการเงินแล้วก็จะช่วยเรื่องของการส่งออกก็ดีแต่ก็ยังไม่เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็มองกันว่าดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยทำให้แนวโน้มราคาสินค้าอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้านำเข้าต่างๆเพราะเอาบาทไปแลกเป็นดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เงินมากขึ้นใช่ไหมเกือบจะ34แล้วเนี่ยจากเมื่อก่อน32 บาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ทำใหต้นทุนสูงขึ้นไหนจะมีเรื่องของเงินเฟ้อติดลบอีกสะท้อนถึงกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นนะครับก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ว่าจริงๆเศรษฐกิจก็ชะลอตัวประชาชนไม่จับจ่ายใช้สอยนะครับจะไปคาดหวังตลาดต่างประเทศหรือว่าเศรษฐกิจต่างประเทศก็ทำท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างที่คุณนัทดีเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากใช่ค่ะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ว่าปรับลด GDP ลงครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะมีเรื่องของคนโครตราเบียก็จะส่งผลดีต่อไทยในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นแรงกดดันทำให้ไทยเนี่ยยังไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยตามในภาวะที่ต้องการในเอาดอกเบี้ยมาเป็นกลไกในการคลี่คลายความตึงเครียดในเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือตกลงเนี่ยตกลงจะปรับ GDP หรือไม่นะครับมันก็ต้องติดตามเพราะว่าเดี๋ยวทางแบงก์ชาติก็จะแถลงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลงนะครับค่ะแต่ว่าในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจอย่างหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลเนี่ยท่านยังยืนยันนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนิดนึงขออนุญาตแทรกท่านพูดมากี่เดือนแล้วท่านพูดแบบนี้มาโดยตลอดและท่านก็ยังยืนยันคำพูดนี้มาโดยตลอดนะคะสำหรับหม่อมอุ๋ยหลังจากใช้เวลาในการปรับฐานมา1 ปีเต็มค่ะปรับฐานเศรษฐกิจไทยปรับฐานมา1 ปีเต็มเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเดือนกันยายนเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเศรษฐกิจส่วนเกินมากไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินจากโครงการรับจำนำข้าวรถยนต์คันแรกเมื่อตัดส่วนเกินนี้ออกเงินที่เคยใช้จ่ายก็หายไปก็เลยทำให้ภาวะเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะการชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ยังมองว่าการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปีนี้ท่านยังมองถึง 3-4% เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะครับแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยทางแบงก์กรุงเทพอย่างคุณโคสิตปั้นเปี่ยมรัตน์ก็บอกว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะก็คาดว่า GDP ปีนี้จะโต 3% แต่ส่งออกเนี่ยคงจะยากที่กระจายตัวเพราะว่าประเทศคู่ค้าเองก็ยังคงมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วก็การเบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยก็น่าจะดูเป็นกลไกเดียวแล้วแหละที่เหลืออยู่ตอนนี้ท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะตอนนี้แย่แล้วก็จะเหลืออีกกลไกเดียวก็คือจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าให้กระจายเงินลงไปในระบบให้ได้มากที่สุดนะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้านะครับส่วนแบงก์กรุงเทพเขาก็มองว่าปีนี้สินเชื่อน่าจะโตประมาณ 3-5% เขายังคงให้ความช่วยเหลือบรรดาลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้กังวลปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของไทยทีวีใช่ไหมครับที่ไปทำแบงก์การันตีให้สำหรับบริษัทไทยทีวีที่มีปัญหาจนจะต้องขอพักการออกอากาศเนี่ยนะฮะก็ทางแบงก์กรุงเทพก็บอกว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องทางกฎหมายที่ต้องหาทางออกร่วมกัน
ค่ะในเรื่องของการเบิกจ่ายของภาครัฐเนี่ยหม่อมอุ๋ยมั่นใจนะคะว่าในส่วนงบประมาณปี2558นั้นมีการเร่งรัดเต็มที่แล้วและถือว่ามีการเบิกจ่ายเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลการเบิกจ่ายย้อนหลังในช่วง10ปีและนี่แหละค่ะที่ทำให้หม่อมอุ๋ยมั่นใจว่าปีนี้เราจะได้เห็น GDP เติบโต 3-4% มาจากการเติบโตการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นหลักนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ